ะได้รุ่งเรืองขึ้นในการนั้นบ้านเมืองจึงสงบสุขจบจนมีกุลบุตรผู้หนึ่งนามว่าพระมหาปิงท่านจบการศึกษาพระปริยัติธรรมปริยัติธรรม5ประโยคจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครผู้เป็นเจ้าหัวคณะใหญ่ฝ่ายพระธรรมยุติการปอประยุทธ์ท่านได้กลับมาสำนักตนประยุทธ์อยู่วัดเจดีย์หลวงอารยางกูลชาวบ้านชาวเมืองคนที่5